โลสนะครับกำลังโดนดานเล็กปิดล้อมดาเล็กเตรียมตัวที่จะฆ่าโรสนะครับแต่ว่าดอกเตอร์นั้นได้ขับทาร์ดิสมาทับล่างโรสเอาไว้แต่ระหว่างที่ทับล่างโรสนั่นเองครับได้มีดาเล็กตัวนึงนะครับเพลอหลุดเข้าไปในทาร์ดิสด้วยซึ่งก็โดนกัปตันแจ็คนะครับใช้ปืนของเขาเป่าสมองไปทีหนึ่งหลังจากหลังจากที่ช่วยโลสเสร็จดอกเตอร์ก็ได้ออกไปไปะจันหน้ากับเหล่าดาเล็กดาเล็กได้ยิงกระสุนนะครับใส่ดอกเตอร์แต่ก็ไม่เป็นผลเพราะว่าม่านพลังของทาร์ดิสนั้นคุ้มของดอกเตอร์เอาไว้หลังจากนน้ดกก็ไดม เสียงดังขึ้นนะครับซึ่งเสียงนั้นก็ดังมาจากจักรพพัดของดาเล็กบอกว่าเขานั้นเป็นคนช่วยเหล่าดาเล็กเหล่านี้เองจักรพพัดนะครับก็ได้บอกไปว่าในสงครามเวลาแล้วนะเขาได้รับบาดเจ็บสาหัสแต่ก็สามารถรอดมาได้โดยการหนีข้ามเวลามาเขามันในช่วงเวลานี้แอบซ่อมสูงกําลังพลมาหลายพันปีโดยเขาซ่อมสูงกาลังพลจากซากศพของเหล่ามนุษย์ดอกตรก็พบว่าดาเล็กพวกนี้นั้นแท้จริงแล้วเป็นครึ่งมนุษย์มาก่อน ถูกสร้างมาจากซากศพของเหล่ามนุษย์นี่เองนะครับจกักรพรรดิดาเล็กก็ยังบอกอีกว่าพวกเขานั้นคอยชักใย,ยโลกอยู่เบื้องหลังมาเป็นพันๆปีแล้วหลังจากนั้นนะครับดกรก็ได้กล่าวท้าทายไปว่าเขานั้นจะหยุดพวกดาเล็กพวกนี้เองแล้วกลับเข้าไปในฐาดนีแล้วก็กลับมาที่ดาวเทียม5อีกครั้งหนึ่งครับซึ่งตอนนี้นะครับดรกับคนอื่นๆนะก็ได้วางแผนเขาจะใช้ดัตตาเวฟในการเป่าสมองของพวกดาเล็กซึ่งดัตตาเวฟนะครับก็เป็นพคื่นที่สามารถทําลายสมองได้โดยตรงเขาจึงจะทําการสร้างดัตตาเวฟจากดาวเทียม5 5แหห่่่่่่่่งงงนนนนนนนีี้้เเเเพรราาาาาะวาดาวทยมมััตกกกอออ็็อปืสสญญ เลยลื้อเอาแผงวงจรของดาวเทียม5นะครับมาประกอบกันเพื่อเป็นเดต้าเวฟแต่ว่ามันต้องใช้เวลาถึง3วันครับแต่ว่าดาวเล็กนั้นจะมาในอีก20นาทีล็อกเตอร์เลยจะเป็นที่ต้องเร่งมือนะครับในระหว่างนั้นเองครับกัปตันแจ็คและก็คนอื่นๆนะครับได้ลงมาชั้นล่างครับพื่อประกาศรับสมัครกำลังพลเพื่อที่จะไปต่อสู้กับดาวดาเล็กแต่ก็มีกําลังพลรับสมัครไม่มากนะครับด้ชเชนกับกัปตันแจ็คก็เลยขึ้นไปเพื่อที่จะวางแผนตั้งรับดาเล็กกัปตันแจ็คนะครับได้มอบหมายให้ลินดานะครับ ซึ่งตอนนี้ครับลสกับด็อกเตอร์กำลังประกอบแผงวงจร Data าเวฟอยู่ซึ่งลรสก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าที่จริงพวกเราต้องย้อนกลับไปในอดีตได้นะและคอยเตือนว่าเดี๋ยวจะมีดาเล็กมาโ่ซึ่งด็อกเตอร์เขาก็บอกว่าตอนนี้เขาได้เป็นส่วนหนึ่งของเหตุการณ์นี้ไปแล้วย้อนไปก็อาจจะไม่ได้ช่วยอะไรหลังจากนั้นนะครับด็อกเตอร์ไปนั่งบนแผงควบคุมนะครับเพื่อที่จะดูว่าด a ต a าเวฟมันใช้ได้ผลไหมด็อกเตอร์ทำสีหน้าเคร่งเครียดครับโรสเลยถามไปว่ามันจะใช้ไม่ได้ผลเหรอลลังงจาาาาากกกกกนนนน้้นนนน้้ะรรรบดดดดด็ออเเเเเแใใใปปิิชว่ชทไยพุข พรแต่ด็อกเตอร์นะครับให้ข้ออ้างบอกว่าเขานั้นลืมอะไรบางอย่างข้างนอกก็เลยบอกให้โรสนัลออยู่ข้างในหลังจากที่ดอกเตอรออกมานะครับดอกเตร์จึงทําการเปิดใช้งานทาดิสเพื่อที่จะพารสนั้นกลับไปในอดีตโรสที่รู้ตัวว่าตัวเองกำลังจะถูกส่งกลับนั้นครับก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากครับพยายามที่จะเปิดประตูออกไปไปหาดอกเตรแต่ก็ไม่ได้เป็นผลครับและหลังจากนั้น,นครับ เครื่องตอบโต้อัตโนมัติก็ได้ทํางานขึ้นด็อกเตอร์ในเครื่องตอบโต้อัตโนมัตินะครับได้บอกกับโรสไปว่าถ้าหากโรสนั้นได้เห็นข้อความนี้ก็แปลว่ามันต้องมีเหตุการณ์ร้ายเกิดขึ้นอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นแล้วก็ทาดิสนะครับจะพาโรสกลับไปยังช่วงเวลาของเธอเองหลังจากที่กลับไปในช่วงเวลานั้นเสร็จนะครับขอให้ลรสขอให้โรสนั้นลืมทุกอย่างเกี่ยวกับเขาเสียเริ่มต้นชีวิตใหม่และปล่อยให้ทาดิสนั้นตาหายตายไปตามกาลเวลาและเมื่อโรสกลับมาถึงบ้านนะครับโรสก็เศร้าเสียใจเป็นอย่างมากคร,ราว่ามดู รภาพก็ตัดมาที่ด็อกเตอร์ในการอยู่ในช่วงระหว่างประกอบเครื่องเดต้าเวฟนะครับซึ่งตอนนี้ครับกัปตันแจ็คก็ได้โทรมารายงานด็อกเตอร์ครับบอกว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วและทานด็อกเตอร์พร้อมอยางซึ่งกัปตันแจ็คก็เรียกร้องหาโรสนะครับแต่ป้กากอกว่าด็อกเตอร์ก็ได้บอกกับกัปตันแจ็คไปว่าเขานั้นได้ส่งโรสกลับบ้านไปแล้วและจังหวะนั้นเองครับราชาดาเล็กนะครับก็ไล่โทรมาติดต่อสื่อสารกับด็อกเตอร์ซึ่งราชาดาเล็กนะครับก็เหมือนจะรู้ครับว่าด็อกเตอร์คิดจะทาอะไรอยู่พวก,พาด,ากวด็อกเตอ,อร,ร์นะ ันจะครอบคุณทางโลกด้วยเพราะฉะนั้นเราก็สมองของมนุษย์ก็จะถูกทำลายไปด้วยพร้อมกับพวกดาเล็กราชาดาเล็กนะครับก็ได้บอกกับด็อกเตอร์ไปว่าเต็มใจที่จะสังหารมนุษย์หรือไม่ด็อกเตอร์นะครับก็ได้บอกราชาดาเล็กไปว่าตอนนี้มนุษย์นั้นได้ตั้งอาณานิคมไปอยู่ที่อื่นแล้วแต่ว่าเผ่าพันดาเล็กนั้นยังอยู่การที่เขาแลกชีวิตมนุษย์เพื่อที่จะกำจัดดาเล็กก็ถือว่าคุมแล้วตันแจ็คแลก็ทําสีหน้าเหมือนจะเห็นดีเห็นงามด้วยนะครับและด็อกเตอร์ก็เลยถามคาถามกับราชาดาเล็กไปวา ราชาดาเลกก็บอกว่าเขานั้นไม่ได้ทําหรือว่าการที่มีคําว่าแบดวูฟนี้อาจจะเป็นความประสงค์จากพระเจ้าก็ได้และตอนนี้ครับกองกำลังของดาเล็กนะครับก็ได้มาถึงดาวเทียม5ไปไปที่เรียบร้อยแล้วมันไม่เพียงแต่มาถึงดาวเทียม5นะครับมันยังบุกลงไปที่โลกด้วยตัดภาพมาที่ลอสกับมิกกี้ครับซึ่งตอนนี้นะครับลอสกับมิกกี้ก็ได้มานั่งปรับทุก,กันนะครับบอกว่าเธอนั้นสมควรที่จะอยู่ช่วยด็อกเตอร์แต่ว่าเธอนั้นไม่สามารถช่วยอะไรด็อกเตอร์ได้เลยและลอสก็ได้เหลือบไปเห็นคำว่าแบดวูฟที่อยู่บน ด้วยซึ่งโรสก็เอกใจอะไรบางอย่างครับเมื่อเับว่าแบดวูฟนี่มันเป็นเครื่องเตือนใจอะไรบางอย่างโรสเลยนึกย้อนไปถึงช่วงเวลาที่ใจกลาอทาดิสนั้นได้ถูกเปิดออกแลวก็ได้เห็นแสงสีขาวบางอย่างในการช่วยกอมสลีทีนหลังจากนั้นนะครับโรสก็เลยตัดสินใจที่จะเปิดแผงวงจรของทาดิสเพื่อที่จะดําเนินเครื่องมันบิกกี้ก็เลยช่วยด้วยครับโดยการเอารถนะครับเกี่ยวกับกโซ่มาลากแผงวงจรเพื่อที่จะเปิดที่จะเปิดใจกลางของทาดิสแต่ก็เหมือนจะไม่เป็นผลนะครับรถไม่มีกําลังมากพอที่จะเปิดใจกลางของทาดิสได้อัดภาพมาที่ดาวเทียม5ซึ่งตอนนี้นบาเลด้าามมาในววทีย5แ มันได้ฆ่าทุกคนที่อยู่ในดาวเทียมแห่งนี้คนที่อาสาป้องกันดาวเทียมนะครับก็ได้ยิงปืนใส่เหล่าดาเล็กแต่ก็ไม่สามารถทะลุผ่านม่านพลังของดาเล็กไปได้ก็เลยถูก กำจัดไปตามระเบียบครับดาเล็กนะครับได้ฆ่าหน่วยป้องกันทุกคนรวมถึงคนที่ไม่ได้อาสาป้องกันด้วยครับและยังไม่พอครับมันยังสังหารวินดี้อีกด้วยตอนนี้นะครับหน่วยป้องกันการแทบจะราบเลยครับเหลือเพียงแต่กับจันแจ็คเท่านั้นที่ยังยืนจะต่อสู้พือกับจันแจ็คก็ได้บอกกับดรเตอร์ไปว่าตอนนี้เขามีเวลา2ีสิวิในการประกอบเครื่องให้เสร็จซึ่งตอนนี้กับจันแจ็คก็จะต้านไว้ไม่อยู่แล้วครับจังหวะนั้นเองตัดภาพมาที่โลสครับซึ่งตอนนี้เธอกำลังจนปัญญาอยู่มากครับที่จะเปิดใจกลางของธาร มีเวลาใช้ได้ถึง6กโมงเท่านั้นรีบหน่อยก็แล้วกันหลจากนั้นนะครับโลสก็ได้ทำการเกี่ยวโซ่เลยครับพราะมกาใจกการของทาริสด้วยกํลาลังของโลสล่านะครับมีมากพอที่จะเปิดใจกลางของทาดิสได้และพอเปิดใจกลางเสร็จนะครับใจกลางของทาดิสนะครับก็ได้เข้าสู่ร่างกายของโลสและก็ข้ามเวลากลับไปช่วยด็อกเตอร์ตัดภาพมาที่ดาวเทียม5ตอนนี้นะครับกับตันแจ็คได้โดนยิงตายไป,ไปเปที่เรียบร้อยแล้วดาเล็กนะครับเข้ามาล้อมด็อกเตอร์เอาไว้แต่ว่าในทันใดน,นั้นเองนะครับด็อกเตอร์ก็ได้บอกว่าตอนนี้เขาประกอบเครื่องเดต้าเวฟเสร็จ ต้องตายเแน่นอนตอนนี้ครับจกักรพรรดิแห่งดาเล็กนะครับก็ได้พูดเยอะเย้ยกับด็อกเตอร์ไปว่าด็อกเตอร์เนี่ยไม่กล้าทำหรอกเพราะว่าด็อกเตอร์นะไม่มีจิตใจอำมหิตพอเพราะว่าการกดเครื่องนี้นะครับจะทําให้คนโลกนั้นตายด้วยไม่ได้เพียงแต่ดาเล็กนะครับด็อกเตอร์ที่ได้ยินคําพูดจี้ใจดําอย่างนี้นะครับเขาก็รู้สึกได้ทีว่าเขานั้นทําไม่ลงจริงๆแล้วก็ได้วางเครื่องต่อไป และเขาก็ได้ก้มหน้าเตทยที่จะยอมรับชะตากรรมแต่จังหวะนั้นเองครับโลสนะครับกับทาดิสก็ได้โผล่มาซึ่งดอกเตอร์นะครับได้มองที่โลสก็รู้ว่าเธอนั้นได้เปิดแกนกลางของทาดิสไปไปที่เรียบร้อยแล้วและตอนนี้นั้นเธอกําลังโดนไทม์วอร์ทเขา้าโคบคุมล่างอยู่ซึ่งโรสนะครับก็ได้บอกกับดอกเตรไปว่าแท้จริงแล้วเขาว่าแบทวูฟดนะก็คือตัวของเธอเองที่เป็นคนเผยแพร่ไปทั่วจกวักรวาลทั่ว เวลาหลังจากนั้นนะครับดาเล็กก็ได้ยิงใส่โรดครับแต่ว่าโรดก็สำการหยุดลําแสงเอาไว้ได้ด้วยพลังที่เธอมีแห่งไทม์วอท็นี่ครับเธอสามารถลบดาเล็กให้หายไปได้เลยไม่พอครับยังลบทั้งกองยานดาเล็กได้ให้หายไปในช่วงพริบตาพลังไทม์วอทชนี้ครับมันสามารถช่วยชุบชีวิตคนที่ตายไปในดาดาวเทียม5ได้อีกด้วย และกับตันแจ็คนะครับก็ได้ฟื้นขึ้นมาจัดว่าโกงมากเลยครับพลังนี้เนื่องจากนั้นนะครับด็อกเตอร์นะครับก็ได้พูดเกลียดกับโรสนะครับบอกว่ากำลังโดนทม์วอร์เทคเข้ากืนกินเธออาจจะต้องตายก็ได้ด็อกเตอร์นะครับเลยตัดสินใจที่จะเข้าไปดูดพลังทมวอร์เทคจากโรสโดยการจูบกับโรสนะครับและดูดเอาพลังทมวอร์เทคนั้นมาที่ตัวเขาและเขาก็ส่งพลังนั้นกลับไปในทาดดิสตามเดิมด็อกเตอร์กับโรสนะครับได้จากไปโดยทิ้งกับตันแจ็คไว้ในที่ดาวเทียม5ซึ่งตอนนี้นะครับโรสไไไไไดดดดด้้้้้้้ฟืืนนนนนขึมมมาาาาาาใทททิสสคคครรรััับบ่่่่่งออออออกกวเเเเธธธจจจะะลลยยยุีี็พ เปิดแผงวงจรทารดิสและดเตอร์ก็ดูเหมือนจะทรมานอับเจ็บป,ปวดตามร่างกายลอสก็บอกว่าเขานั้นเป็นอะไรไหมลอสดกเรก็บอกว่าเขาได้ทําการดูดไทม์วอร์แทกไปจากเธอซึ่งตอนนี้ร่างกายเขาเสียหายหมักหนักมากแต่ว่าไม่ต้องเป็นห่วงเพราะว่าเจ้าแห่งเวลานั้นมีวิธีโกงความตายโดยการรีเจนเน a เรและตอนนี้ครับเขาก็ได้รีเจนเนเรและเดอะเทนด็อกเรก็ได้กําเนิดขึ้นอย่างเป็นทางการ